ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเจียนบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสายสดลงทะเบียนที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้นะคะ4221606รวมถึงวันนี้อาจารย์ก็พิเศษด้วยนะคะเรื่องของตัวเลขนะคะทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะคะเบอร์มือถือ4ตัวหลังนะคะรวมถึงเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายก็ระบุมาด้วยนะคะว่าส่งเลขอะไรมาให้เราแล้วก็ส่งข้อความมาเหมือนเดิมนะคะ VD แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะคะ4221606เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้พร้อมที่จะตอบ SMS กันต่อแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์โอ้มี2เบอร์เลยนะฮะ0980นะฮะเบอร์แรกค่ะ0980เนี่ยเป็นเลขผู้นำนะครับแล้วก็ต่อไปจะมีความเสี่ยงสูงแต่ว่าทําทีไรก็เดือดร้อนและเครียดตลอดเวลาเพราะเลข0ใช่ครับแล้วทําให้ตอนท้ายเนี่ยจะรั่วหมดแต่ว่าทําการใหญ่แต่ว่าจะเหลือน้อยค่ะเลขตัวนี้เป็นเลขรั่วนะครับส่วนอีกอะไรนะ4468นะฮะ4468 6กับ8เนี่ยแปลว่าเป็นคนทํางานเรื่องเสี่ยงเรื่องเก่งกําไรเรื่องเสี่ยงโชคแล้วชอบทําอะไรเสี่ยงส่วน4เนี่ยเป็นเลข2ตัวที่ซ้ำกันเนี่ยแปลว่าเป็นคนมีความคิดปฏิภาณไหวพริบดีเก่งกับเรื่องการติดต่อค่ะนะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อแต่ว่าเลขเนี้ยพอใช้ไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็พอจะตั้งหลักและมีความอบอุ่นได้ค่ะครับแต่ว่าระวังถูกเขาหลอกไหมหลอกค่ะ8ไงอ๋อ8แต่ทำให้เป็นคนใจกว้างเกินไปและใจกล้าที่จะทำนู่นทำนี่บทได้มากฮะแต่บทเสียก็เสียมากแต่ว่าพอรวมแล้วเนี่ยเลขของเขาเนี่ยจะได้ทั้งหมดเนี่ย20ไงรวมเป็น2ก็ชีวิตบ้านปลายก็มั่นคงเลขนี้ค่ะอ๋อครับมั่นคงอบอุ่นแต่ว่าเบอร์หลังดูเหมือนจะดีกว่าไม่เบอร์หลังดีกว่าแต่ว่าเบอร์หลังเนี้ยจะมีปัญหาว่ากล้าใช้กล้าจ่ายแต่เบอร์แรกนี่ไม่ได้กล้าใช้หรอกแต่มารั่วหมดนะคะเบอร์หลังดีกว่าเบอร์หลังดีกว่าโอเคท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณธัญการนะคะวันเกิดนะคะวันที่5เดือนธันวาคมปี30ค่ะอาจารย์ค่ะเวลา 15:45 ปีเถาะนะคะบอกว่าขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอยู่จะดีไหมคะออกขายได้ครับแต่ผลิตภัณฑ์ที่จะขายจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะแล้วเป็นพวกเวชภัณฑ์คือหมายว่าเป็นเครื่องสำอางที่เป็นไม่ได้ออยอเพราะว่าต้องเป็นกึ่งที่เป็นลักษณะเป็นหมายว่ามีผลทางวิทยาศาสตร์ในการรักษาจริงไม่ใช่เวชภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไปที่ไม่ใช่แบบว่าขาวใสอะไรอย่างเงี้ยคือหมายว่าเวชภัณฑ์ที่เขาจะประสบความสำเร็จคือเวชภัณฑ์ที่เป็นลักษณะยาด้วยเช่นดูแลเรื่องสิวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นเครื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยคือแพทย์ยอมใช้ให้ใช้แบบเนี้ยอ๋อโอเคเนี่ยรักษาสิวหรือว่าหน้าเหี่ยวย่นลบรอยแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาทางการแพทย์ด้วยค่ะนี่เขาจะประสบความสำเร็จขายได้ดีมากครับเหมาะกับครับที่คือดวงนี้เนี่ยเหมาะกับธุรกิจเกี่ยวผู้หญิงทั้งหมดอะไรที่ขายผู้หญิงทำได้หมดเขาเรียกเสื้อผ้าหน้าผมอาหารไปได้หมดครับก็ทำได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสราโรจน์ครับนะคะเกิดวันที่17สิงหาคมปี26นะคะเวลา 20:58 สอบถามเรื่องการงานกับความรักครับเป็นไงฮะเรื่องการงานเนี่ยตอนนี้มีโอกาสจะได้งานใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานใหม่หรือไม่ก็แปลว่ามีโอกาสลงทุนในสิ่งใหม่ๆจะดีขึ้นไหมคะอ๋อดีขึ้นครับในช่วงนี้แต่ว่าเขาอยู่ในช่วงที่มันจะดีแค่ครึ่งปีแรกค่ะพอครึ่งปีหลังเนี่ยประสบอุปสรรคอุปสรรคเขาจะมีปัญหาเรื่อง2 3 3เรื่องด้วยกันคือเรื่องหนี้สินนะครับแล้วก็เรื่องที่คนที่ทําธุรกิจร่วมกันมีปัญหาคือบริวารเขาลูกน้องเขาแล้วก็เรื่องที่3ก็คือปัญหาเรื่องสถานที่ทําให้เขาเดือดร้อนเรื่องสถานที่อีกครั้งนึงนะแล้วต้องแก้ไขนี่ครึ่งปีหลังเนาะครึ่งปีหลังครับจะมีปัญหา3อย่างแต่ว่าก็ดีขึ้นในปีหน้าะนะครับแต่ดวงนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะรายได้เนี่ยถ้ารู้จักเก็บเนี่ยยังไงก็เหลือมากแต่เพียงแต่ว่าต้องไปแก้อุปสรรคปลายปีก่อนตามเรื่องที่บอกเรื่องคนคเรื่องสถานที่แล้วก็ เรื่องเกี่ยวกับเงินอาจจะต้องหาเงินเพิ่มเพราะมีนิสิตครับแล้วเรื่องความรักเหรอคะเรื่องความรักนี่ดวงนี้ตอนนี้กำลังหลงคนอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่สำเร็จหรอกครับนะเขาจะมีความรักสำเร็จเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณปี59ประมาณครึ่งปีหลังของปี59ประมาณสักเดือนสิงหาคมกันยายนในปี59เนี่ยถึงจะสมหวังเรื่องความรักแต่ตอนนี้มีแนวโน้มจะถูกเขาหลอกให้ระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงครับอย่าปล่อยตัวปล่อยใจนะคะเดี๋ยวจะเสียใจเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะ
เบอร์โทรศัพท์นะคะ9599ค่ะโอ้หลายเบอร์เลย9599นี่แปลว่าเลขตับตนวุ่นวายนะฮะค่ะนะครับแล้วก็เลขนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะหมดไปกับเรื่องการเดินทางการติดต่อทั้งหมดเลยหมดเรื่องแล้วก็เก็บเงินอยู่ได้ยากแต่ถามว่าเลขนี้ให้โทษไม่โทษคือหาได้ก็ใช้เร็วค่ะนะครับและ1616มันมีทั้ง1ทั้ง6รวมกันค่ะนะครับแต่ว่าเลขนี้แปลว่าเหมาะกับการทำการใหญ่นะเหมาะกับเรื่องการทำการใหญ่แล้วก็จะประสบความสำเร็จร่ำรวยค่ะนะแล้วเลขตัวนี้มันมีอิทธิพลเป็นเขาเรียกว่าคู่สมพลคู่สมพลแปลว่าอำนาจและความก้าวหน้าโอ้นะครับนี่เลขที่2นี่ถือว่าดีมากฮะค่ะอ๋อดีมากเลยนะครับเลขที่2เลขที่2 3 3 5เลขเค้าเนี่ยหนักที่เลข3แปลว่าชีวิตต่อสู้ดิ้นรนเหนื่อยมากแล้วก็ทำงานหนักแล้วเค้าเรียกว่าอะไรไม่ว่างอ่ะแล้วมักจะพบเรื่องร้ายๆเช่นเลือดตกยางออกอุบัติเหตุได้ง่ายอ๋อเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเลข3ไม่ดีนะครับเลข3เลือดตกยางแต่ว่าเค้าจบที่5ไง5ก็จบสวยค่ะแปลว่าต้องผ่านอุปสรรคปากกัดตีนถีบมือตะกายเลยครับแล้วก็ประสบความสำเร็จร่ำรวยทีหลังค่ะครับไอ้นี่ก็ดีฮะเลขนี้ดีแต่ไปดีตอนจบนะฮะตอนแรกก็หนังบู๊ฮะแหมเป็นครับนะคะก็เล็กกลางแล้วกันนะคะเล็กกลางดีที่สุดครับเล็กท้ายนี่แปลว่าคุณต้องเลือดตกยางออกเลือดสาดแบบหนังบู๊ก่อนนะได้ค่ะแล้วก่อนจะชนะครับได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรดีนะคะเกิดวันที่13มกราคมปี18เวลา 7:05 นค่ะถามเรื่องการงานแล้วก็โชคลาภค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เดี๋ยวเนาะค่ะการงานเนี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับเรื่องการงานเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าการงานเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าแล้วมันลักษณะติดอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากทำอะไรนะหรืออยากขยับขยายเปลี่ยนอะไรรีบเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนครึ่งปีแรกเลยนะฮะค่ะจะมีคนช่วยสนับสนุนนะครับจะมีช่วยสนับสนุนความสำเร็จคุณมีฮะแต่ต้องเหนื่อยมากเพราะว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าโตแบบทุกข์คือหมายว่าเหงื่อไม่ไปความสำเร็จยังไม่มาแต่ก็โอเคแล้วนะฮะส่วนเรื่องความรักตอนนี้เราถือว่าอยู่ในช่วงดีนะครับกำลังดีแล้วจะมีความสำเร็จในช่วงนี้แล้วโชคลาภมีบ้างไหมคะโชคลาภมีครับแต่ว่าจะมีช่วงปลายปีหลังเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วปีหน้ามีมากขึ้นค่ะนะตอนนี้ก็ทำอะไรเผาๆก่อนนะอย่าเพิ่งรีบหมายว่าอยากเริ่มอะไรใหม่ๆรีบหาตอนนี้เลยนะครับนะแล้วส่วนโชคเนี่ยจะไปมีปลายปีเดือนพฤศจิกาแต่ดวงนี้กำลังดีเรื่องความรักครับค่ะอ่ะสายพร้อมแล้วนะรับสายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรคะผมอภิชัยวงสุวานิชครับครับคุณอภิชัยอ่ะวันนี้ขอทราบวันเดือนปีเกิดเลยเนาะ16เมษายน2504ครับปีฉลูวันอาทิตย์ค่ะ04เวลาละครับค่ะเวลา 7:00 กว่าฮะไม่เกิน 8:00 ครับ 7:00 กว่าเช้าโอเคครับมีตอนนี้มีปัญหาทางการเงินด้วยใช่ไหมครับทางการเงินไม่ค่อยมีฮะแต่งานกำลังมีปัญหาหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนงานคือเวลานี้ผมโยกธุรกิจที่ทำอยู่จากโลจิสติกนะฮะไปให้ลูกทำหมดแล้วใช่ครับผมกำลังมาทำอสังหาริมทรัพย์ครับกำลังทำไม่ได้ทำกำลังทำคือเวลานี้ผูกเสร็จมั่งแล้วล่ะเริ่มขายแล้วครับคืออย่างนี้ไม่ดีครับธุรกิจของคุณน่ะดีครับแต่ว่าธุรกิจเนี้ยจะติดอยู่2ปีนะครับจะมีปัญหาติดขัดอยู่2ปีนะครับแล้วดวงคุณอาจจะต้องปรับปรุงธุรกิจใหม่ในปีหน้าอสังหาเนี่ยแหละใช่ครับอสังหาครับคุณจะอยู่ลักษณะนิ่งๆนะฮะไม่เติบโตแต่หมายว่าปีหน้าคุณจะเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจใหม่นะครับแล้วคุณอาจจะต้องดึงหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคงไม่ต้องใช้หุ้นนะฮะมีฮะเพราะว่าในดวงบอกมีคนต้องมาร่วมฮะหรือต้องดึงคนมาช่วยฮะคุณจะดึงคนมาช่วยกับธุรกิจตัวนี้แล้วถ้ามีลูกน้องมีอะไรมาช่วยน่ะโอเคใช่ไม่ใช่ยังไงหุ้นเขาคงไม่ต้องผมว่าเดี๋ยวต้องมีจนได้นั่นแหละครับเป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างงี้หรือก็เป็นไปได้ฮะแต่เขาบอกว่าอาจจะต้องดึงคนมาช่วยเหลืออาจจะเป็นคนในครอบครัวต้องดึงคนมาช่วยเหลือฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยธุรกิจจะเริ่มกระเตื้องขึ้นนะฮะตั้งจะกระเตื้องขึ้นประมาณสักราวหลังเดือนเมษาครับอ๋อเดือนเกิดอีกแล้วใช่ครับต้องเดือนเกิดคุณก่อนครับเพราะว่ามันจะกระเตื้องขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราถือว่าไม่ดีนักนะครับมันจะนิ่งๆไปหมดเลยดูนิ่งๆไปหมดเลยครับอาจจะด้วยเศรษฐกิจด้วยมั้ยครับถ้าเป็นไปได้ส่วนหนึ่งถ้าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าปีนี้ผมก็บอกเมื่อกี้เนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจพระดาวเขาบอกว่าพอเราเห็นดวงเขารู้เลยเปลี่ยนธุรกิจเป็นธุรกิจใหม่อ๋อผมเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็นั่นนะใช่คุณเปลี่ยนตั้งแต่ประมาณแถวๆกลางปีแล้ว
อ่าฮะใช่ครับผมเริ่มลูกทำหมดแล้วใช่ผมก็เลยเริ่มว่างๆก็เลยมาทำมาซื้อที่จัดสรรมาอะไรใช่ครับธุรกิจจัดสรรเนี้ยจริงๆอ่ะจะมีความสำเร็จในต้นปี60นะฮะอ๋อได้ครับไม่เป็นไรใช่ครับก็ถ้าคุณรอได้ไม่ซีเรียสละฮะนะครับไม่ซีเรียสฮะใช่ครับก็ต้นปี60นะจะเริ่มเติบโตแล้วคุณอาจจะขยายไปอีกอ๋อจะโตไปเรื่อยใช่ครับก็จะโตแล้วคุณคือดวงคุณนะเมื่อปีที่แล้วมีเกณฑ์เลิกธุรกิจหรือผมถามเมื่อกี้เปลี่ยนธุรกิจหรือย้ายธุรกิจหรือเปล่าไม่ใช่พอดีลูกมันเริ่มโตมันไม่มีกันมันก็เลยถีบผมออกมาให้มาอยู่ข้างนอกผมไม่ต้องทำแล้วไม่เป็นไรละครับเอาพระคุณไปทำที่ดินไปนะฮะแต่ผมเตือนนิดนึงนะฮะระยะนี้เนี่ยการเงินคุณจะติดขัดระวังภาระเรื่องหนี้ด้วยนะถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินลงทุนก็ตามนะแต่ว่าเงินมันจะมีอาการติดขัดบางทีอาจจะต้องหมุนเงินด้วยเท่านั้นแหละครับแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรรอสักนิดนึงปีหน้าตั้งแต่เมษาก็กระเตื้องขึ้นละผมมีอีกเรื่องฮะอาจารย์อยากเรียนถามผมมีคดีความอยู่คดีความคือผมไปโจทย์ฟ้องเมียผมเนี่ยนะฮะมันยึดผมไปหมดเลยครับค่ะวันนี้ไก่เกี่ยรอบ2แล้วผมเสนอแบ่งครึ่งครับคุณจบมั้ยฮะก็จบครับจบครับจบภายในไม่เกินกลางปีหน้าได้แบ่งครับแต่ว่าจะถึงครึ่งหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะดวงคุณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะไปจบหลังเมษาเดือนหน้าเนี่ยปีหน้าครับปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะอ๋อนะฮะปีนี้ก็คือหมายว่ามันเริ่มคุยกันตั้งแต่เมษาปีนี้แหละครับนะครับจะเริ่มคุยกันตั้งแต่เมษาปีนี้แต่ว่ากว่าจะคอยรู้เรื่องเนี่ยฮะก็คือพอจะตกลงกันในระดับหนึ่งก็ประมาณเดือนสิงหาปีนี้นะต้องจับมันปุ๊บก่อนนะฮะใช่ฮะใช่ไหมฮะตอนนี้คุณคุยไงก็ไม่รู้เรื่องฮะจนกว่าจะสิงหาที่คุยกันพอรู้เรื่องนะแล้วกว่าจะจบก็อาจจะไปปลายปีที่ผมบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะส่วนหนึ่งที่ผมบอกมีหุ้นส่วนเนี่ยคำว่าหุ้นส่วนในความหมายมาดูเนี่ยยังหมายถึงเมียด้วยโอ้ยผมไม่เอามันแล้วไม่ใช่ฮะคำว่าเมียนี่หมายความว่าเงินที่คุณจะได้จากหุ้นส่วนหรือผมบอกว่าคุณจะได้เงินจากหุ้นส่วนมาลงทุนไงเพราะฉะนั้นถ้าบอกคุณไม่เอาเมียก็ได้เงินจากเมียกลับมาลงทุนไงได้คืนมาไอ้เงินจริงๆมันเงินผมก็เข้าใจแต่ว่ามันมาทางเมียไงเพราะเขาเก็บไว้ไม่ได้คุณแต่บอกปีหน้าที่บอกมีหุ้นส่วนอาจเป็นไปได้ว่าคุณได้เงินคืนจากเมียมาลงทุนอ๋อปลายปีนี้นะฮะปลายปีนี้ครับโอเคไม่เป็นไรครับครับขอให้โชคดีครับยังไม่ซีเรียสโอเคขอบพระคุณมากขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เพิ่งเข้าใจนะคะว่าจริงๆในความหมายของหมอดูหรือโหราศาสตร์เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันแต่ตีได้สองความหมายครับอย่างคำว่าหุ้นส่วนเนี่ยมันหมายถึงคู่ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเขาจะได้เงินหรือต้องมีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเงินนั้นแปลว่าถ้าเขาไม่มีหุ้นส่วนเขาก็ได้เงินจากคู่ครองกันนั่นแหละโอ้นะคะเอาล่ะทีนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแจ้งกันอีกครั้งนึงนะคะช่วงหน้าเรายังพูดคุยสายสดกันแบบนี้นะคะลงทะเบียนกันก่อน024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะหรือว่าวันนี้จะถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะทะเบียนรถนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายนะคะก็ส่งมาที่4221606เดี๋ยวพักก่อนสักครู่ค่ะ